สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกันชัยถึงกับทำตัวไม่ถูกเมื่อแก๊งพ่อเรียกพี่รุมแฉความเจ้าชู้ในอดีตเป็นอีกหนึ่งพิธีกรดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่ผันตัวเองจากนักแสดงสู่พิธีกรชื่อดังใครๆก็ติดตามและชื่นชอบการรายงานข่าวของเขาจำนวนมากซึ่งงานนี้พี่หนุ่มถึงกับทำตัวไม่ถูกเมื่อเพื่อนๆแซมยุรนันนีโนเมธนีและป๋องกระพลมาเป็นแขกรับเชิญรายการสามแซบก็ได้รวมตัวเล่าวีรกรรมความเจ้าชู้ในอดีตที่เคยไปเที่ยวกันซึ่งมีบางช่วงบางตอนพูดถึงหนุ่มกันชายป๋องบอกว่าหนุ่มเด็ดแต่ยอดตัวท็อปอะแต่เขาเป็นคนใจดีเขาเป็นสายเปงั้นนี้ทำเอาพี่หนุ่มถึงกับตอบกลับว่าเผลอไม่ได้เลยนะนอกจากนี้พี่ป๋องก็ได้โชว์ท่านั่งที่หนุ่มชอบนั่งกางแขนไขว่ห้างแบบเท่ๆพร้อมบอกว่าอย่ากางรายชื่อจังเลยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ